ก็นับถึงวันนี้แล้วก็คือเฟคคลับนะครับก็ก้าวมาถึง15 ปีเต็มนะครับสำหรับวันนี้ก็วันนี้ก็เราก็ได้จัดงาน15ปีก็สมเกียรติกับงานของเรา15ปีซึ่งก็มีทั้งดาราแล้วก็มีคอนเสิร์ตแล้วก็มีเซเลบมากมายที่มาแสดงความยินดีกับเฟควันนี้ครับพูดถึงความสำเร็จกับเฟคหน่อยแล้วกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับ15ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเราก็เหมือนตั้งแต่อนุบาลดีกว่าเนาะจากอนุบาลขึ้นประถมมัธยมมหาลัยก็ณช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าเราก็โตขึ้นเรื่อยๆจากที่คนรู้จักเราแค่ในประเทศเนาะแล้วก็ตอนนี้เราก็กว้างไกลเวอร์ไวถึงต่างประเทศคนก็รู้จักเฟกก็คือเฟกก็เป็นผับเฉพาะสำหรับชาวสีม่วงเนาะแล้วก็เราก็ตอบเขาเรียกว่าตอบสนองให้กับลูกค้าได้นะครับอย่างโควิดได้รับผลกระทบไหมครับเพราะปกติส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าเฟกก็จะมีกลุ่มที่มีจากจีนจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เยอะถ้าถามว่าตอนนี้ก็คือเราตั้งแต่ชาวต่างชาติเข้ามาไม่ได้ก็เราก็เปลี่ยนแผนการเราเปลี่ยนแผนใหม่ของเราก็โดยการที่ว่าเราก็ใช้เอาดาราเอาคนในประเทศเอาลูกค้าที่ในประเทศเราก่อนอะไรครับเพื่อพยุงให้กับธุรกิจเราอยู่ได้เพื่อให้ลูกน้องเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ได้ให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ไปด้วยกันให้ได้ครับรู้สึกยังไงคะกับการตอบรับว่าเป็นผับเกย์อันดับหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะถ้าถามว่ารู้สึกยังไงเราก็ภูมิใจนอกกับการที่ทีมบริหารของเฟรชคลับนะครับทั้งหลายแหล่ทุกๆคนทีมบริหารตั้งแต่ผู้ใหญ่มานะครับก็เขาก็ทุ่มเทเพราะทุกคนก็เดินอยู่สายนี้อยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้ว่ากลุ่มพวกเราเนี่ยคือเราต้องการอะไรเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรมันพี่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราเป็นอย่างนี้เราเลยถึงตอบประเด็นตรงนั้นได้อะไรประมาณนี้ครับแน่นอนหลังจากนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกับพี่เฟกไหมฮะแน่นอนครับก็หลังจากนี้เสร็จก็คงจะเป็นก็คราวดาวต่อนะครับแล้วก็เป็นคริสต์มาสเราจะมีกิจกรรมของเราทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับเพื่อไว้ให้ตอบสนองกับลูกค้านะครับก็เราก็มีนายแบบมีคอนเสิร์ตมีกิจกรรมอีกมากมายนะครับที่มาให้กับลูกค้าสุดท้ายอยากให้ฝากเฟซไปกับคุณผู้ชมหน่อยละกันนะครับเผื่อใครสนใจอยากมาเที่ยวที่นี่ได้ครับตรงไหนอะไรเงี้ยก็สำหรับเฟซคลับนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนครับเฟซคลับอยู่ที่รัชดาซอย4นะครับก็หรือไม่ก็เราไปค้นหาที่ Facebook แค่พิมพ์ว่าเฟซคลับก็ขึ้นแล้วครับแล้วก็เฟซคลับก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนอยู่แล้วครับผมครับค่ะโอเคครับผมขอบคุณครับ